สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Sneaker Today นะครับวันนี้เราก็จะมาพบกับรีวิวเพอร์ฟอร์แมนซ์ของรองเท้าวิ่ง Adidas Zen Boost Go รุ่นนี้นะครับสำหรับรองเท้าวิ่ง Adidas Zen Boost Go รุ่นใหม่นี้นะครับก็ดูเหมือนจะเป็นการรับช่วงต่อมาจาก Adidas Pure Boost Go รุ่นที่แล้วนะครับโดยรุ่นนี้จะมีการนำโครงสร้างของ Pure Boost Go มาใช้งานนะครับซึ่งจะเห็นได้จากตัวดีไซน์นะครับแล้วก็ตัวโฟมบูสต์ที่มีหน้าตาเหมือนกันนะครับโดยรุ่นนี้มีการปรับปรุงในส่วนต่างๆที่ทำให้มันดีขึ้นนะครับหลังจากที่เราได้สวมใส่แล้วพบว่ามันดีกว่า Pure Boost Go ไปพอสมควรเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีการปรับปรุงอะไรไปตรงไหนบ้างเราจะทำการรีแคปสั้นๆจากคลิปวิดีโอพาชมแกะกล่องคราวที่แล้วนะครับโดยรุ่นนี้นะครับยังคงใช้ upper เหมือนกับ Pure Boost Go นะครับเป็น circular knit แต่ว่ามีการเสริมตรงด้านข้างเท้านะครับแล้วก็ตรงส้นนะครับก็จะมีการเสริมขึ้นมาด้านบนครับช่วยปกป้องตรงเอ็นร้อยหวายนะครับแล้วก็ด้านในก็จะมีแผ่น fit counterเอาไว้ช่วยล็อกดาวน์นะครับปกป้องตรงส้นเท้าด้านในก็จะมีการบุฟองน้ำตรงนี้ครับเป็นหนานุ่มช่วยในการล็อกดาวน์นะครับตรงใต้ข้อเท้าก็จะเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็สิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดสำหรับการเปลี่ยนแปลงของรองเท้ารุ่นนี้นะครับก็จะเป็นโอเวอร์เลย์ล็อกนะครับที่จะเป็นห่วงคล้องเชือกตรงนี้นะครับบนหน้าเท้าเสริมขึ้นมาจากจุดร้อยเชือกของตัวรองเท้าออกมานะครับทำให้เวลาสวมใส่แล้วก็ดึงเชือกให้แน่นเนี่ยครับตรงนี้จะมีความกระชับตรงด้านข้างเท้ามากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีผลช่วยในการล็อกเท้าไม่ให้หลุดออกจากฟุตเบสเวลาเราเปลี่ยนทิศทางนะครับตรงลิ้นรองเท้าของรุ่นนี้นะครับก็ถือว่ามีกลิ่นอายของทาง Power Boost HD นะครับรองเท้าวิ่ง City Run อีกรุ่นหนึ่งที่ทาง Adidas เปิดตัวแต่ว่ายังไม่ทำตลาดในประเทศไทยนะครับรุ่นนั้นน่าจะเป็นรุ่นพี่ใหญ่ของรองเท้าวิ่งแนว City Run จากทาง Adidas นะครับโดยรุ่นนี้ก็จะมีการใส่ QR Code มาให้ที่ลิ้นรองเท้าข้างขวานะครับตัว QR Code อันนี้นะครับเวลาสแกนแล้วก็จะไปเป็น playlist ฟังเพลงบน Spotify ซึ่งเพลงต่างๆเนี่ยจะคัดเลือกโดยทาง Adidas นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นบีทสนุกๆ นะครับวิ่ง City Run ตรงลิ้นรองเท้านะครับก็ยังมีพิกัดลาติจูดลองติจูดของ3เมืองนะครับที่ทาง Adidas ได้ร่วมกับนักวิ่งท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นปารีสนิวยอร์กแล้วก็เบอร์ลินนะครับแล้วก็มาในส่วนของพื้นชั้นกลางนะครับพื้นชั้นกลางก็ยังคงเป็นโฟมบูทนะครับเต็มความยาวเท้าเหมือนกับตัว Pure Boost Go นะครับซึ่งหากดูดีไซน์แล้วก็ถือว่าน่าจะเป็นบล็อกเดียวกันเลยนะครับผมแล้วก็พื้นชั้นนอกก็จะเป็นลักษณะเดียวกันนะครับเป็นแบบสตรีทเว็บนะครับตรงส้นก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะครับผมตรงนี้พื้นชั้นนอกก็ไม่ใช่ยางคอนติเนนทัลแบบตระกูลอัลต้าบูทนะครับมาถึงในส่วนของฟีลลิ่งการใส่บ้างนะครับฟีลลิ่งการใส่ของรองเท้าวิ่งรุ่นนี้นะครับขอพูดในส่วนของอัปเปอร์กันก่อนนะครับตัวอัปเปอร์ด้วยความที่เป็นผ้าถักนะครับแต่ว่าไม่ได้มีความกระชับเหมือนกับพรามนิด360ในอัลต้าบูท19นะครับก็จะให้ความรู้สึกสวมใส่สบายนะครับผมแต่ว่าตรงโทบ็อกนะครับช่วงโทบ็อกตรงนี้จะค่อนข้างต่ำนิดนึงนะครับเวลาใครที่มีเท้าขนาดใหญ่อาจจะรู้สึกว่าถูกกดตรงนี้อยู่แต่ด้วยความที่เป็นผ้าที่มันมีความยืดหยุ่นแล้วก็ไม่บีบรัดมากเกินไปนั้นก็ยังทำให้มีความรู้สึกว่ายังใส่ได้แบบสบายๆอยู่นะครับตรงโอเวอร์เลย์ล็อกเนี่ยจากตอนแรกที่ดูเหมือนว่าอาจจะเป็นแค่กิมมิคเฉยๆนะครับแต่เมื่อเราได้ดึงเชือกให้มันแน่นเนี่ยก็มีความกระชับตรงด้านข้างเท้ามากขึ้นนะครับส่วนตรงลิ้นรองเท้าการเสริมตรงนี้ขึ้นมานะครับจากเดิมPure Boost Go ตรงลิ้นรองเท้าตรงนี้นะครับตรงได้ตรงเนี้ยจะถือว่าค่อนข้างคมนะครับเวลาใส่ถุงเท้าสั้นนะครับที่โชว์ข้อเท้านะครับตรงนี้ก็จะรู้สึกว่าเวลาวิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีการบาดตรงหน้าแข้งนิดหน่อยนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าตรงเนี้ยจะใส่เหมือนหนังสังเคราะห์เข้ามานะครับก็มีความนุ่มตรงนี้ก็จะลดการเสียดสีลงไปได้นะครับผมแล้วก็อีกสิ่งนึงที่ผมชอบก็คือเชือกรูร้อยจากด้านในนะครับเวลาดึงเชือกให้แน่นเนี่ยมันจะไม่หลังตรงด้านข้างเท้าตรงนี้นะครับช่วงกลางเท้าไม่หลังจากด้านนอกนะครับมันเป็นการดึงกระชับจากด้านในทำให้รู้สึกว่าเวลาใส่แล้วมันไม่รัดแน่นจนเวอร์เกินไปนะครับก็ถือว่าทำมาได้ดีแล้วก็ช่วงตรงนี้นะครับก็มีการเสริมความแข็งแรงนะครับจากเดิมรุ่น Pure Boost Go เนี่ยจะเป็นผ้าถักทั้งหมดนะครับก็จะมีความนุ่มไม่คงรูปตัวรองเท้าสักเท่าไหร่นักนะครับส่วนฟีลลิ่งของพื้นชั้นกลางก็ยังคงเป็นเอกลักษณ์ของโฟมบูทนะครับก็คือมีความนุ่มแล้วก็มีความเด้งส่งแรงคืนเล็กน้อยในขณะวิ่งนะครับก็ไม่ถึงกับว่ามากนะครับแต่ก็รู้สึกได้แบบ
เล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของทางโฟมบูทเลยนะครับผมแล้วก็สิ่งที่ยังคงเป็นจุดเด่นสำหรับรองเท้าวิ่งซิตี้รันที่ทาง Adidas เขากล่าวไว้ก็คือตัวพื้นนั้นกว้างกว่าตัวรองเท้านะครับสังเกตว่าตรงพื้นชั้นกลางนะครับโฟมบูทต่างๆเนี่ยจะมีความกว้างกว่าตัวรองเท้านะครับเวลาเราวิ่งหรือว่าเปลี่ยนทิศทางวิ่งในซิตี้รันนะครับอย่างในกรุงเทพเวลาเราวิ่งไปเรื่อยๆเรามักจะเจอสิ่งกีดขวางค่อนข้างเยอะครับไม่ว่าจะเป็นการจอดรถนะครับเป็นร้านขายของหรือการซ่อมฝาท่อน้ำบนฟุตบาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางแบบกระทันหันตลอดเวลานะครับซึ่งตัวพื้นชั้นกลางนะครับที่มีความกว้างออกจากตัวรองเท้าเนี่ยก็จะช่วยให้เรามีความมั่นคงนะครับแล้วก็สามารถยืนได้เต็มฝ่าเท้ามีความเสถียรแล้วก็มีความมั่นคงกว่ารองเท้าที่มันมีพื้นชั้นกลางเท่ากับตัวรองเท้านะครับก็ถือว่าตรงนี้ก็จะเป็นจุดข้อดีของตัวรองเท้ารุ่นนี้นะครับผมส่วน traction หรือการยึดเกาะนะครับการยึดเกาะพื้นแบบ state web อันนี้ก็ทำได้ดีนะครับเพราะมันมีการกระจายเหมือนลักษณะเป็นตาข่ายออกมานะครับแล้วก็มีจุดกลมๆตรงนี้นะครับเวลาเราเลี้ยววิ่งเปลี่ยนทิศทางนะครับการหยุดเบรกต่างๆก็ทำได้ดีเลยพูดถึงความสึกของพื้นนี่ก็ขึ้นอยู่กับการวางเท้าของแต่ละคนด้วยนะครับอันนี้ก็โดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวเลือกรองเท้าวิ่งซิตี้รันที่น่าสนใจนะครับแล้วก็หากใครที่แบบต้องการรองเท้าวิ่งรองเท้าใส่เดินใส่เที่ยวในคู่เดียวนะครับตัวนี้ก็ดูแล้วมีดีไซน์ที่ค่อนข้างสวยงามนะครับก็สามารถนำมาใส่เดินได้นะครับเพราะว่าโฟมบูทนี่ก็ให้ความนุ่มสบายสามารถเดินได้เรื่อยๆนะครับสำหรับเรื่องไซส์นะครับใครที่ใส่ Adidas อยู่แล้วก็สามารถใส่ตรงไซส์รุ่นนี้ได้นะครับส่วนใครที่หน้าเท้ากว้างหรือว่าไม่ชอบให้ผ้ามันติดกับตัวนิ้วเท้าตรงนี้มากๆนะครับก็บวกเพิ่มสักครึ่งไซส์นะครับก็กำลังดีนะครับผมสำหรับใครที่สนใจ Adidas Zen Boost Go รุ่นนี้นะครับก็ตอนนี้ก็วางจำหน่ายแล้วสามารถหาซื้อได้ที่ Adidas Brand Center นะครับ Adidas Store adidas.co.th แล้วก็ร้านขายอุปกรณ์กีฬาชั้นนำในราคา 4,500 บาทสำหรับคลิปวิดีโอรีวิว Adidas Zen Boost Go รุ่นนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชื่นชอบนะครับก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางเราครับ Sneaker Today คลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ